ม่กลัวไม่เจออาจารย์งั้นน่ะไม่เจออาจารย์ไม่เจอไม่เจอไปเจออยู่เจอถ้าไม่ยอมออกจะพาไปจะเลี้ยงเดี๋ยวโทรหาอาจารย์โทรท่องเวสสาพุทธะเวสสาไม่จับแม่เลยดินะชอบแม่ไปอย่ามาเบียดเบียนเดี๋ยวทำบุญไปให้เกียจะกัดด้วยนะน่าปุ้ยเมย์คุณผู้ชมผีลิงหรือผีวานอนนะฮะท่านผู้ชมครับหมอปลาเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นบอกว่าได้มีการพูดคุยกันอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าตัวในหลุนไม่ยอมตอบจะลุกหนีอย่างเดียวเลยจนญาติต้องจับตัวเอาไว้คือหมอปลาพยายามจะจับตัวเพื่อสัมผัสวิญญาณอะไรแบบนี้แกก็ดิ้นพรวดแบบนี้สุดท้ายถูกญาตินะจับลงนอนกับพื้นแล้วก็สัมผัสตัวจนได้เอาล่ะท่านผู้ชมตามภาพที่เห็นนะหมอปลาไปคุยกับลูกสาวของในหลุนให้ข้อมูลมาบอกว่าพ่อเนี่ยที่ผ่านมาเคยเป็นในพรานล่าสัตว์ป่าสิงสาราสัตว์ฆ่าลิงฆ่าแพะฆ่างูมานานแล้วล่ะแล้วก็ป่วยอาการประหลาดพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลรักษาไม่หายสักทีหนึ่งนะครับพาไปรักษากับหมอดูร่างทรงอะไรแบบนี้ก็บ่นเงินไป 200,000 กว่าบาทร่างทรงก็บอกว่าพ่อเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวรตามอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเธอก็เลยไปเช่ากระบองของท้าวเวสสุวรรณมากดตามเนื้อตามตัวตามหัวตามฝ่าเท้าของพ่อเวลามีอาการประหลาดซึ่งท้าวเวสสุวรรณโนนะครับเป็นหนึ่งในท้าวจาตุโลกบาลทั้ง4ท่านเป็นใหญ่ทางทิศเหนือวันนี้หมอปลาพอได้ฟังลูกสาวเล่าปั๊บหมอปลาก็ให้ลูกสาวลองเอากระบองของท้าวเวสนะกดไปที่เท้าของนายหลุนก็ปรากฏว่าแกก็ดิ้นพรวดอะไรแบบนี้นะครับหลังจากนั้นหมอปลาก็เลยเปลี่ยนบ้างครับเอามีดหมอนะครับบอกกับนายหลุนว่าเดี๋ยวผมจะเอามีดหมอนะของผมเองของหมอปลาเองเนี่ยกดตามร่างกายของคุณนะแต่จริงๆหมอปลาไม่ได้เอามีดหมอหรอกครับเอาที่คีบน้ำแข็งของนายหลุนมากดแทนนะครับแต่ไม่ให้ในายหลุนเห็นแล้วนายหลุนก็พอเอาที่คีบน้ำแข็งจิ้มตามเนื้อตามตัวตามขาแบบนี้แกก็ยังมีอาการลักษณะแบบนี้อยู่เห็นไหมอย่างเงี้ยเออแล้วหลังจากนั้นครับครั้งที่3หมอปลาลองใช้ช้อนสั้นดูครับแล้วก็เหมือนเดิมครับออกอุบายบอกในหลุนว่าบอกว่าเนี่ยเป็นมีดหมอสั้นอีกเล่มนึงนะแล้วก็กดลงไปอาการก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วครับหมอปลาก็หลอกต่อครับเป็นคำรบที่4บอกว่าอ้าวในหลุนเดี๋ยวผมจะใช้น้ำมนต์ราดตัวแล้วน่าจะได้หายแล้วก็ให้ลูกสาวเนี่ยไปตักน้ำในบ้านมาราดซึ่งไม่ใช่น้ำมนต์อะไรแบบนี้พอเอาน้ำมาราดปั๊บในหลุนคนนี้ก็มีอาการลักษณะเหมือนจะกัดญาติที่มาจับตัวไว้เอาไปดูเหตุการณ์ช่วงนี้ครับเอามาจากวัดนะน้ำมันเอามาจากวัดพี่ผมมาใช้ที่ใหม่เลยนะจับทำไมหมอปลาต้องหลอกล่อนะครับเอานู่นเอานี่ที่ไม่ใช่มีดหมอเลยไม่ใช่น้ำมนต์เลยเพราะหมอปลาบอกว่าเดินไปดูหลังบ้านแล้วเห็นปลูกใบกระท่อมอยู่เพราะฉะนั้นนะครับในหลุนคนนี้น่าจะกินใบกระท่อมมากเกินไปจนกระทั่งเกิดอาการหลอนว่ามีผีสิงร่างซึ่งลูกสาวก็บอกตรงกันนะครับบอกว่าพ่อเนี่ยดื่มน้ำท่อมมาเป็นเวลานานแล้วเพิ่งเลิกได้2 ปีแล้วหลังจากนั้นกลับมาเคี้ยวใบกระท่อมสดๆแทนเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะครับจะทำตามที่หมอปลาบอกก็คือพาคุณพ่อเนี่ยไปหาหมอรักษาการจะได้หายขาดสักทีครับนะฮะอ่ะคุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องราวของ